ดราม่าเยอะจริงๆสำหรับครอบครัวดราม่าหน่งสองสามสี่อ่ะเน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นช่วงอะไรพระสุเข,ข้าพระสรแรกหรือเปล่าดราม่าเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนั้นเต็มไปหมดเลย นะครับช่วงนี้รถตัวไปเจาะที่หน้าบ้านของพี่พีทองเจอือนี่โอ,อ้โห oh. เพราะมีทั้งข่าวทั้งลูกสาวลูกชายอย่างที่ว่ากันนะครับใช่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะในโซเชียลนี่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวนะฮะก็คือน้องมีญาแล้วก็น้องเซย่านี่อู้สวยจังนะฮะประเด็นเลยเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวเราบอกกัาน้องน้องมีญานี่เพิ่งเพิ่งประกาศเปิดตัวไปว่าคบกับน้องอาชีน้องอาชีลูกของพ่อฟลุ๊ก้งางรักมากเราไปตามนี่ไง เนี่ยเขาอันนี้รู้สึกเขาถามกันว่าอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับแฟนนะเราเนียงก็หมดแล้วเราบอกว่าแฟนที่แหมว่าพัดลมเหรอเสียงคุ้มไปอะไรเนี่ยเราอิจฉาเขาเหรอฮะลิ้นคุณเปียนขึ้นมาเลยนะพอเห็นคู่รักเนี่ยโอ้โหน่ารักนะมีหยิกแก้มก็คือเป็นลูกคนดังลูกดาราทั้งคู่นะครับโอ้โหนะแต่บอกเลยว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตไวนะบางทีแบบอายุแบบ 1ิบห้าสแต่ดูแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวกันนะ,ะนะครับาดรามา่าเรื่องอะไรนะฮะประเด็นเลยคือน้องมีย่าพิชชาทองเจือนะฮะอายุเนี่ยสิบเจ็ดปีอายุสิเองใช่และน้องเซย่ยเนี่ยนะฮะสำหรับลูกสาวคนโตเนี่ยอายุน่าจะไม่ถึง20ปี<ช>นะฮะแต่กลับมีภาพที่เข้าไปงานปาร์ตี้นี่คือรูปนี้ที่เห็นอยู่ใช่นะฮะ นะครับงานปาร์ตี้เนี้ยเขาเนี่ยให้คนที่เข้างานได้เนี่ยนะต้องอายุ2ี่สิปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะงานที่ไปเนี่ยเป็นงานของศิลปินชื่อดังนะฮะชื่อว่าเจปากนี่นี่ออ้ยนี่เงื่อนไขมีเงื่อนไขบอกเลยนะเงื่อนไขว่าไงต้องอายุ2ี่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเออแต่ว่าดราม่าก็คือว่าปรากฏว่ามีภาพนี่ที่เกับก็จะมีเนี่ยน้องมีญาน้องอาชีนะฮะพ่อฟุก นะครับแล้วก็จะมีไบร์ด้วยนะฮะน้องไบร์วชิรวิทด้วยน้องอาชิด้วยเห็นไหมฮะนี่ภาพนี้<อ>นะครับร่วมเฟรมอยู่ด้วยกันนะครับหลายคนเลยมีกระแสที่แบบสงสัยว่าน้องมีญาอายุสินี่น้องเซย่าอีกคนหนึ่งด้วยน้องเซย่าก,ยก็ยังไม่ถึง20นี่<อ>นะครับแต่ทําไมไปร่วมงานในผับดังนี้ได้<อ>หรือว่าใช้อภิสิทธิ์ความเป็นลูกดารานี่<อ>ดราม่ามันเกิดขึ้นนี่เห็นไหมฮะถ้าเด็กอายุสิ นะครบกับกเด็ก20สิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอายุเนี่ยนะเรื่องเข้าผับให้มองเป็นนะ p r i v i l e g e นะครับนะฮะเรื่องขับรถด,ด้วยเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวไปทีละเรื่องเดี๋ยวไปทีละเรื่องนะครับอันนี้พอเรื่องของการเข้าผับปุ๊บเนี่ยนะฮะมีบางส่วนเขามองว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ปกครองพาไปหรือเปล่าเอออ่าผู้ปกครอง<ม>พาเข้าไปในงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เก็บอกว่าแต่มันก็ไม่เป็นก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่เอาจริงๆนะนถ้ากฎเขาบอกว่า อายุ20ปีขึ้นไปและอายุยังไม่ถึงก็ถือว่าไม่เป็นตามกฎสิออถูกต้องไหมไม่สุดท้ายมันเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดมีผู้ปกครองไปด้วยอะได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่รู้อะเรานนไม่ได้เที่ยวอะอออันนี้ก็เป็นประเด็นเห็นไหมฮะ,มฮะนะครับแล้วอันนี้อะดราม่าอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องของลูกสาวก็ยังไม่ทันเคลียมาเรื่องของลูกชายคนเล็ก อีกนะฮะนั่นก็คือน้องโรเตอร์น้องโรเตอร์เป็นยังไงคุณบอสน้องโรเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมจะมีภาพหนึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของพี่พีทนี่มีภาพมีภาพการขับรถนี่มีการแชร์คลิปที่น้องโรเตอร์เนี่ยขับเออขับในสนามมาไม่เท่าไหร่น้องน้องก็เป็นนักแข่งไงแต่มันมีภาพที่ขับบนท้องถนนจริงๆซึ่งน้องโรนทางด่วใช่บนทางด่วนซึ่งน้องโรเตอร์เนี่ยอายุไม่ถึง น้องโรเตอร์นี่อายุประมาณ15บใช่อายุ15 14, 15ใช่ประมาณนั้นนี่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือคุณพีทเป็นคนโพสนะบอกว่าวิ่ง100บนทางด่วนจะมีตั๋วมาที่บ้านไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือน้องโรเตอร์อายุ15บาใช่ไหมฮะ แต่ว่าข้อกฎหมายของไทยเรารก็คือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเออแค่2ปีเองนะ,ะมีอายุแค่2ปี 2> แล้วก็ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีน,นะครับอ,อ่านั่นหมายความว่าน้องโรเตอร์อายุ15ปียังไม่ถึง18ปียังไม่ถึง18ก็ยังมีใบขับขี่ยังขับรถไม่ได้สิก็ไม่ได้สําสหรับเราเราว่าไม่ได้ทีนี้บ๊อบโทรโไปถามถามป้าป้าเป็นเหมือน เจ้าหน้าที่ขนส่งครับเขาก็บอกว่าไม่ได้คือเราเออเรา,เ,า,เ,ราเราสงสัยว่าเพราะน้องเป็นนักแข่งเอ้คุณป้ามันม,มีมีแบบไปขับขี่นักแข่งไหมป้าบอกไม่มีมันมีแค่ไปขับขี่บุคคลบนท้องถนนแยกกันด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์อย่างหนึง่งรถยนต์รถยนต์อย่างหนึ่งด้วยออ<ๆ>ป้าก็บอกไม่มีอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันขับได้ไหมถ้าตามกฎหมายขับไม่ได้ไม่ได้สิไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เออแต่เนี่น้องเขาขับจริงใช่ไหมก็ัด้น่ะสิ เออเนี่ยเป็นภาพจะไม่จะมีเนี่ยที่เราเห็นที่พ่อพีทเขาโพสต์ว่าขับเกินหนึ่งอยบนทางด,วด่วนแต่วิ่ง100อทางด่วนน่าจะได้มัง้งทางด่วนก็ร้อยี่สิบนี่ไหมน่าจะใช่ทางด่วนร2อสิบไม่เกินแต่หนึ่ง้อ่ะได้แต่ว่าเรื่องความเร็วเรื่องหนึ่งเออความเร็วอว่าได้อ่าแต่เรื่องอายุไม่ถึงขับรถเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้เรื่องนี้นะฮะเสร็จปุ๊บมันมีดราม่าเกิดขึ้นอีกอก็คือน้องมีญาเนี่ยเขามีมิวสิกวิดีโอ หนึ่งเพลงมเลงเลงีเพลงของเขาคราวนี้ปุ๊บมีดราม่ามาอีกมีคนสงสัยทีมงานเอาอันนี้เต็มจอให้ดูหน่อยนะฮะน้องมีย่านี่เห็นไหมเป็นการขับรถสีชมพูอันนี้แล้วมีคนบอกว่านี่จริงๆมีย่าอายุแค่15-16ถึง16ปีจริงๆก็ประมาณ17 17นะนะ,ะน้องมีย่านะฮะมันสามารถถ่าย MV ขับรถแบบนี้ได้เลยเหรอนี่อันนี้น่าจะเส้นวิภาวดีลงังสิต อ่าเราเดาแต่เราว่าน่าจะใช่อันนี้นะครับคือการถ่าย Music Video มิวสิกวิดีโอนะครับใช่ปะอะไรฮะคุณสงสัยอยู่ว่านี่คือถนน,<ร><ห>นที่ไหน <c oughs> นะครับถนนช่างไปก่อนก็ได้ <c oughs> แต่ผมว่าน่าใช่แถววิภาวดีใช่บ้านฉันฉันขับรถมาทํางานทุกวันครับผมนะฮะแต่คราวนี้พอมันมีอย่างนี้ว่าเอ๊ะขับรถในมิวสิกวิดีโอได้หรอแต่อานนี้ผมอยากจะบอกว่าบางทีการถ่ายทํามิวสิกวิดีโออ่ะน้องอาจจะไม่ได้ขับรถจริงก็ได้นะใช่ไหมบางทีเขาจะมีเทคนิคแบบทําท่าขับหรือบางทีมีรถ มีรถลากเขาไปอยู่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ขับจริงก็ได้แต่เราว่าถ้าในความรู้สึกเรานะถ้าถ่ายทําในภายใต้การควบคุมและขออนุญาตถูกต้องอเราว่าน่าจะทําได้เพราะว่าอันนี้น้องไม่ได้ขับจริงหมายถึงว่าขับไม่แต่นี่น้องนั่งข้างๆไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ป่ะข้างข้างนะอันนี้น้องนั่งข้างๆว่ะเออแต่มีคนไม่ตั้งใจภาพนี้ภาพนี้จับพวงมาลัยอยู่แต่ภาพแต่เจต่น้องนั่งข้างๆเนาะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะอ่ถือว่าเป็นดราม่าทั้งทั้งใช่ไหมหรือคุณแม่เขาเอ V มันอยู่ใน m อมภาพมันอยู่ในเออแต่ m อมวมันก็คือเหมือนการแสดงเหมือนเหมือนการทํางทำมิวสิกวิดีโอก็เหมือนการทําทำละครแต่ยทำภาพยนตร์อะไรแบบนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมขออนุญาตถูกต้องไงแต่ขับจริงบนท้องถนนอายุไม่ถึงยังไม่มีใบขับขี่ก็ก็ไม่ได้ก็ผิดก็ผิด ผิดแน่นอนนะอันนี้ผิดแน่นอนจริงๆนะเอาถ้าพูดจริงนะคนเด็กแถวบ้านเราะขับมอสไซค์ก็มอไซค์ก,ก็ประมาณ15บห้าไหมไปคขับกี่มอไซสิบห้าแต่เด็กบ้านเราอ่ะเด็กมันขับกันแบบอายุเท่าไหร่เด็กแถวบ้านคุณที่ท,ที่ขี่ ปอห้าปอหกพวนั้ขับกันแล้วปอห้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วห้าจริงว่าปอหกอ่ะมันขับเซเล้งด้วยนะไม่ได้ขับอ่มันขับอีเซเล้งพ่วงอ่ะไม่ใช่อีกรถพ่วงขับแถวบ้านหรือเปล่าหมายถึงแถวแถวแถวบ้านตัวเองไม่ได้ออกถนนแต่ก็ออกถนนอยู่ดีอ่ะออกถนนใหญ่ด้วยใช่ก็มันถนนทางหลวงชนบทอย่างเงี้ยอืมเออนะครับอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าดราม่าเนี่ยเยอะมากมายลุมดราม่านี่ล้อมบ้านซึ่งตอนเนี้ยดูเลยหนึ่งสำนักข่าวโทรไปถามคุณแม่เออว่าตอนนี้ยังไงตอนนี้ครอบครัวเนี่ย ได้เดินทางไปอยู่ทั้งหมดอ่ะเดินทางไปเกาหลีใต้หนิมีภาพเออซึ่งคาดว่าน่าจะไปให้กําลังใจน้องโรเตอร์ที่กําลังจะแข่งขันนี่รถที่เกาหลีใต้ันไอจีทั้งหมดนะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทราบดราม่าอะไรตอนนี้ไปให้กําลังใจอยู่เดี๋ยวคงออกมาตอบแหละให้เขากลับมาจากเกาหลีก่อนไหมอ่าโอเคนะครับทั้งเรื่องน้องไปเที่ยวผับเนี่ยเข้าผับอายุยังไม่ถึงยีเข้าผับได้ไหมเข้าไปได้ยังไงอ่า รวมไปถึงเรื่องของขับรถในมีสิกวิดีโอและ<อ>น้องโรเตอร์ที่ขับรถบนทางด่วน<อ>นะฮะดราม,ม่าต่างๆนี้<อ>นะครับก็ต้องรอพี่ๆทองเจอือแล้วก็ทางครอบครัวนะฮะออกมาตอบคําถามนี้กันละกันนะครับแต่ว่าขับบนท้องถนนนะเอาจริงๆไม่ได้พูดถึงแต่น้องหรอกใครก็ตามที่ที่กฎหมายกาคือกฎหมายก็คงคิดมาดีแล้วล่ะว่าอายุเท่านี้เท่านี้มันถึงจะมีสติหรืออะไรอย่างถึงว่าน้องเองจะเป็นนักแข่งอันนั้น่ะน้องก็อาจจะไปใช้ทักษะบน บน,บนสนามแข่งนสนามแข่งอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันครับผมนะครับอ่ะรอ <c oughs> ดูกันนะครับสําหรับครอบครัวนี้ว่าจะออกมานะบอกกันยังไงนะครับผมนะอ่ะ